สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะครับก็ใกล้จะปลายเดือนเลยนะครับแป๊บๆนึงก็เดือนนึงแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์โดยปกติผมจะไปวิ่งที่สวนหลวงร.9แต่เผอิญว่าวันนี้น้องที่ไปวิ่งด้วยกันเป็นประจำเนี่ยติดผ่าตัดตอนเช้านะครับก็เลยต้องมาวิ่งกันในหมู่บ้านนะครับนี่ก็วิ่งเสร็จมาสักพักนึงแล้วครับก็วิ่งในหมู่บ้านเอาวันนี้นะครับถึงฝนจะตกแดดจะออกหรือว่าถึงเราจะเขาเรียกว่าไม่เป็นตามแพลนแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามออกกำลังกายต่อไปครับเพราะว่าในระยะยาวแล้วมันจะดีต่อสุขภาพเรามากๆนะครับผมคราวนี้เนี่ยวันนี้จะมาให้เกร็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการยืดอายุนะครับ5สิ่งที่ควรหยุดทำหากท่านอยากมีชีวิตที่ยืนยาวครับง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับข้อแรกเลยครับหยุดทานอาหารแปรรูปหรือว่าลดปริมาณลงเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าอาหารแปรรูปในปัจจุบันนะครับมีมากมายหลายอย่างเช่นแฮมเบคอนไส้กรอกหรือว่าอาหารหมักดองนะครับหรืออาหารฟรีซที่แบบดูสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะก็บางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ลองเลือกเอาคือพวกนี้หนึ่งคือโซเดียมสูงนะครับทำให้ความดันเราสูงได้เป็นโรคไตข้อ2ไขมันไม่ดีสูงนะครับทำให้ไขมันในเลือดสูงน้ำตาลสูงทำให้มีโอกาสเป็นเบาหวานสูงเส้นใยต่ำนะครับเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับโปรตีนต่ำนะครับร่างกายขาดสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเพียงแค่หยุดทานอาหารแปรรูปแล้วไปทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่านี้เนี่ยเราก็แทบที่จะไม่ต้องไปกินยาอะไรมากมายเลยนะครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับที่จะช่วยนะครับหยุดถ้าท่านหยุดสิ่งนี้แล้วจะยืดอายุของท่านได้อย่างมากเลยก็แค่หยุดสูบบุหรี่ครับคือต้องบอกงี้ครับว่าสูบบุหรี่เนี่ยถ้าสูบเป็นปริมาณมากเนี่ยเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งปอดนะครับหรือโรคถุงลมโป่งพองอะไรก็ตามแต่มีวิจัยล่าสุดจาก Harvard นะครับบอกเลยบอกว่าเพียงแค่ท่านสูบวันละ1มวนนี่แหละครับก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคสูบเยอะเนี่ยมันเป็นทุกอย่างแหละทั้งโรคหัวใจทั้งโรคมะเร็งแต่ถ้าถึงสูบน้อยแต่ก็ยังมีสูบบ้างเนี่ยก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่สูบได้เป็นดีหรือไม่ไปอยู่ใกล้คนที่สูบได้เป็นดีเพราะว่าเขาสูบก็เหมือนเราสูบนะครับก็พยายามออกห่างนะครับและถ้าคนนั้นเป็นคนที่เรารักเราก็เตือนเขานะครับมาต่อครับข้อที่3ครับหยุดนั่งนิ่งๆนะครับมีการวิจัยจากต่างประเทศเลยครับบอกว่าเพียงแค่ท่านออกเดินวันละ15นาทีเพียงแค่วันละ15นาทีนะท่านจะสามารถที่จะแบบมีอายุยืนยาวเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆเนี่ยถึง3ปีนะครับแค่ออกเดินเองไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยขอให้เดินนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มมีอายุแล้วอย่างน้อยเดินวันละ 5,000 ถึง 8,900 เนี่ยเอา 5,000 ตั้งไว้ก่อนเนี่ยนั่งเดินไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยถึง 5,000 แล้วแค่นี้เพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดแบบร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงที่จะออกกำลังกายแต่ท่านไหนออกกำลังกายได้แข็งแรงดีแนะนำวันละ30นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันอันนี้ก็จะดีแบบสุดยอดเยี่ยมนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับอันนี้จะยากนิดนึงหยุดอารมณ์ไม่ดีคือต้องบอกงี้ครับว่าไม่ใช่ให้หยุดเครียดไม่ใช่ให้หยุดบอกว่าไม่รับปัญหามันต่างกันคืออารมณ์ไม่ดีกับปัญหาเนี่ยมันแยกกันเวลามันมีปัญหาเข้ามากระทบเราเนี่ยเราก็ต้องอารมณ์ไม่ดีถูกต้องใช่ไหมครับแต่อารมณ์เนี่ยมันสามารถที่จะจัดการได้นะครับคือมีการวิจัยไว้เหมือนกันนะครับว่าเวลามีอะไรมากระทบเราให้เราโกรธเนี่ยอะดรีนาลีนเราจะหลั่งมันจะหลั่งอยู่แค่6วินาทีเท่านั้นเองถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยอารมณ์โกรธหรืออารมณ์หงุดหงิดเราจะลดลงนะครับทำให้ปัญหาทุกอย่างมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโกรธหรือเราหงุดหงิดอะไรหายใจเข้าลึกๆนะครับนับ1ถึง10ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นมันไม่มีทางหายหมดหรอกครับเรื่องอารมณ์โกรธเรื่องอารมณ์หงุดหงิดแต่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ทุกๆอย่างเราดีขึ้นเพราะเวลาเราโกรธเราหงุดหงิดมากๆเราคิดวนซ้ำเรื่องเดิมโกรธมากๆฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดเนี่ยจะหลั่งออกมาทำให้ทุกอย่างมันยิ่งแย่ไปใหญ่คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยความเครียดมันเกิดจากเรื่องเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าเราเอาอย่างอื่นมาถมทำให้เราเครียดมากขึ้นไปใหญ่นะครับทุกคนมีความเครียดหมดครับผมก็มีใครก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะ manage หรือจะปรับปรุงอารมณ์นั้นอย่างไรเท่านั้นเองมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับหยุดอยู่คนเดียวครับ
คือเวลาเราเครียดบางทีเราพยายามที่จะอยู่คนเดียวคิดนู่นคิดนี่แต่สุดท้ายมันคิดวนซ้ำเรื่องเดิมครับออกไปพบปะผู้คนไปเจอสิ่งใหม่ๆคิดอะไรไม่ออกไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยงานไปทำบุญไปอะไรก็ได้นะครับก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและนี่ก็คือสิ่งที่ท่านควรหยุดทำ5อย่างครับถ้าท่านอยากมีชีวิตที่ยืนยาวก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนมีอายุยืนยาวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย